สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ผมก็จะมาฉีดปุ๋ยหมักไร่แมลงครับผมทำเองครับส่วนผสมก็มีสะเดายาตั้งแล้วก็บอระเพ็ดครับนี่ทำไว้เป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ว่าผมเอาไอฮอร์โมนไข่เลยครับเป็นน้ำมักถังนี้ก็16ลิตรเลยครับผมใส่ก้าวเลยครับพ่อพี่น้องอันนี้ยังสูตรไม่เข้มข้นครับเดี๋ยวทำต่อไปจะทำสูตรเข้มข้นครับอันนี้แค่ทดลองใช่ครับพ่อพี่น้องแล้วก็นี่ครับฮอร์โมนไข่ส่วนผสมก็มีไข่มีผงชูรสแล้วก็มีน้ำปลาครับนี่ครับทำมาเป็นเดือนแล้วครับนะครับแดงๆเดี๋ยวนำไปดูครับฮอร์โมนไข่กำลังเป็นแล้วครับยำนะครับใช้น้ำบ่อน้ำคลองนะครับดีที่สุดครับอันนี้ผมใช้น้ำบ่อแล้วนั่นบ่อผมนี่ครับกำลังเป็นแล้วครับไปดูกันครับนี่ครับผมก็ทำเองนะครับพี่น้องมันเป็นการลดต้นทุนนะครับปิดฝาไปฉีดครับพ่อแม่พี่น้องฝนตกมากอะเชิงคือแล้วครับนี่ครับปลาฟักทองผมนี่ครับปลาฟักทองถึงแล้วข้างในโทษทีครับย้อนแสงพ่อพี่น้องนี่ครับสูตรนี้ยากไหมครับทำเข้มข้นเท่าไรได้ยิ่งดีครับสะเดาบอระเพ็ดแล้วก็ยาสูบยาเซนยาตั้งเองนี่แหละครับนี่ครับนี่ก็ฉีดรอบๆตรงครับฉีดหนาๆเลยครับผมพี่น้องนี่ครับฟักทองนี่วันที่12นี่ก็จะให้ครบเดือนแล้วครับปลูก12เมษายนสงกรานต์นี่ครับก็ฉีดน้ำอ้อมต้นเลยพ่อพี่น้องนี่ครับรู้จะฉีดกันอยู่น้องครับพ่อพี่น้องนี่ครับอาศัยว่าสองสามวันฉีดที่หนึ่งนะครับพ่อพี่น้องนี่ครับที่ผมใส่ฮอร์โมนไข่ที่ผมทำนะครับคือฮอร์โมนไข่ก็ศึกษามาทาง YouTube เลยครับเขาบอกว่าสูตรนี่ก็ช่วยเสริมแคลเซียมครับพืชพันธุ์เสียงปูนครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทำให้ต้นเขาแข็งแรงนะครับเพิ่มความแข็งแรงของพืชเสียงปูนนะครับผมพี่น้องตัวนี้นะครับอย่างผมว่าผมก็ผสมกันปลูกไอ้ฉีดเลยครับพ่อพี่น้องมันจะได้ไม่ต้องเป็นการเสียเวลาครับฉีดหนาได้ยิ่งดีครับพ่อพี่น้องของเราอ่ะทำเองครับพ่อพี่น้องไม่ต้องซื้อใครโอเคแล้วครับผมพี่น้องก็นี่แหละครับเคล็ดลับของผมเล็กๆน้อยๆที่ว่ามาแบ่งปันความรู้กันเนาะผมพี่น้องก็ขอบคุณมากครับสำหรับการชมสุขภาพแข็งแรงกันทั่วหน้าครับอย่าเจ็บไปจนครับจากผมสายชนทุนฉลองกับสโลแกนผมคือเก่าแล้วครับคนขยันครับไม่มีวันตายครับถ้าอยากสบายก็ซื้อเสือกับปีกับหมอนครับชอบกับทุกใจชาติที่ตามเวลาครับครับชีวิตบ้านผมครับผมก็จะฉีดฟักทองโตแล้วครับพ่อพี่น้องก็ขอบคุณมากครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ